็คือจริงๆศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UDDC นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสสส.นะคะที่มีนโยบายทางด้านการพัฒนาเรื่องของ Public Health ของประเทศนะคะร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ภาพผังเมืองอะค่ะที่เราก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของการวางผังเมืองเรื่องของการสร้างเมืองที่ดีนะคะก็ศูนย์เนี้ยค่ะเราก็หลักๆเนี้ยก็ทำโครงการที่เกี่ยวกับเมืองนะคะก็เป็นมี Urban Initiativeหลายโครงการแต่ว่าจริงๆก็แบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือเป็นประเภทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบในเชิงพื้นที่นะคะเป็น area based อย่างเช่นโครงการสะพานปลานะคะการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ริมน้ำย่านสะพานปลาที่มันก่อนส่งข้อมูลให้น้องกวางนะคะก็พยายามที่จะสร้างเหมือนกับพื้นที่ริมน้ำสุขภาวะนะคะให้มันเพิ่มพื้นที่เหมือนกับพื้นที่โล่งให้กับบริเวณตรงนั้นซึ่งก็เคยเล่าให้น้องกวางฟังว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่สำคัญเป็นพื้นที่แบบยังไงดีล่ะมันสามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำได้นะคะ อยู่ใกล้ดาวเทาของกรุงเทพแล้วก็มันก็มีศักยภาพในหลายๆด้านทีนี้อย่างอันนี้คือโครงการสะพานปลาโครงการกระดีจีนโครงการราชดำเนินอันนี้เป็น area base ซึ่งเราก็เน้นเรื่องของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมการร่วมหารือระหว่างกลุ่มที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ stakeholder แล้วก็เรื่องของแล้วก็กลุ่มภาคียุทธศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนประชาสังคมหรือว่ากลุ่มชุมชนอันนี้คือเป็นงานก้อนใหญ่ที่เราทำนะคะในเชิงพื้นที่กับอีกอันนึงคือเชิงในแง่ของ research เชิงประเด็นก็เป็น issue based initiative ก็เนี่ยค่ะโครงการเมืองเดินได้เมืองเดินดีนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นฐานสำคัญของโครงการออกแบบในทุกๆโครงการเลยนะคะก็แนวความคิดหลักก็คือว่าทำยังไงให้กรุงเทพเนี่ยมันสามารถเป็นเมืองที่อยู่แล้วเป็นเมือง livable อะค่ะเป็นเมืองที่สามารถอยู่ได้แล้วดีซึ่งก็ตัวชีวัดอันนึงที่อยู่ได้แล้วดีก็คือเรื่องของเดินคือมันอยู่ยังไงอะเมืองที่เดินดีตัวชีวัดอันนึงมันคือเรื่องของการที่มันสามารถที่จะเดินได้คือมัน walkable แล้วมันก็แบบเดินได้ดีด้วยคือมัน strollable มันสามารถเดินทอดน่องแบบสามารถ appreciateเมืองได้อะไรเงี้ยก็หลักๆก็เป็นค่ะคือฐานหลักขอเสริมนะครับฐานหลักของทั้งตัวตั้งศูนย์ด้วยแล้วก็ตัวของโครงการนี้ด้วยเนี่ยมันคือเรื่องของนโยบายของภาครัฐครับที่มักจะออกมาแยกส่วนกันหมายถึงว่าอย่างส่งเสริมสุขภาพเนี่ยทางสสส.เขาก็จะส่งเสริมไปเน้นนะครับกินร้อนช้อนกลางหรือว่าไอ้แกว่งแขนรถไฟอะไรเงี้ยไม่ได้เขาเน้นเรื่องของแคมเปญถูกต้องคือแคมเปญซึ่งตรงนี้ก็ถูกต้องก็คือเป็นในส่วนของไอ้การส่งเสริมลักษณะหมายถึงว่านิสัยที่ดีนะครับที่ทำให้คนมีสุขภาพที่ดีกับอีกส่วนนึงเนี่ยคือเราเป็นฐานของสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกายภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าถ้ามาดูเรื่องของกายภาพของประเทศไทยเนี่ยมันจะแยกส่วนกับส่วนสุขภาพนี่ชัดเจนคือเราสร้างส่วนสาธารณะโดยที่เราไม่รู้ว่าจะมีคนใช้ส่วนหรือเปล่าเราทำทางเท้าในพื้นที่ที่ไม่รู้ว่าจะมีคนเดินหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเกิดความสิ้นเปลืองนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ท่านจะทำยังไงให้อินทิเกรตในนโยบายของสองส่วนเนี่ยเข้าด้วยกันคือมีกายภาพตอบรับด้วยเพื่อรับพฤติกรรมที่เขาส่งเสริมอยู่นะครับมันก็คือจุดเริ่มต้นของส่วนออกแบบพัฒนาเมืองด้วยแล้วก็โครงการนี้ก็คือโฟกัสที่ตัวการเดินเพราะฉะนั้นสสเนี่ยเขาก็มีส่วนที่เขาให้ทุนสนับสนุนเราเขาก็มีการกิจกรรมส่งเสริมเรื่องของการเดินอยู่ในส่วนหนึ่งเขามีโครงการเด็กรับเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นส่งเสริมให้เด็กช่วยเดินอยู่แต่ว่ามันก็ตอบโจทย์ในเชิงนิสัยนะครับในเชิงของการปฏิบัติของตรงนั้นแต่ว่าในส่วนกายภาพเนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่ามันเอื้อต่อการเดินจริงหรือเปล่ามันก็เลยเป็นที่มาของโครงการเนี่ยครับก็จะดูก่อนว่าถ้าเกิดต้องดูในส่วนแรกก่อนว่ากายภาพของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเอื้อต่อการเดินหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเขาไปดูว่าถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่จำเป็นต้องมีการพัฒนากายภาพให้เอื้อต่อการเดินเนี่ยนะครับควรจะทำยังไงต่อไปมันจะเป็นสเต็ปหลังๆนะครับคืออย่างที่เรียนไปนะครับว่ามันก็เกิดข้อสงสัยก่อนว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองเดินได้จริงหรือเปล่ามันคนมันเดินจริงหรือเปล่าเรามีคล้ายๆมายาคติว่าคนกรุงเทพไม่ได้เดิน
นะครับแต่เราก็ต้องสำรวจก่อนว่าตกลงสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันมีถ้าเกิดว่าเรามองเราโฟกัสไปในเรื่องเมืองเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องของสุขภาวะของคนเป็นหลักเนี่ยในเรื่องของเมืองเนี่ยการเป็นเมืองที่เดินไม่ได้มันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับเมืองจะขยายตัวไปในแนวกว้างแนวราบนะครับมันทำให้เกิดความสิ้นเปลืองในการขยายสาธารณูปโภคสาธารณการต้องพึ่งพารถยนต์นะครับซึ่งมันพ่วงมันพันกันไปหมดนะครับจนถึงในเรื่องของผู้ป่วยโรคอ้วนอุบัติเหตุทางถนนนะครับมลพิษซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการพัฒนาเมืองการรวมถึงการไปรุกรานพื้นที่เกษตรนะครับที่จะทำให้เกิดปัญหานะครับไอพื้นที่เกษตรชั้นดีที่อยู่รอบกรุงนะครับมันสูญเสียไปมันปัจจัยอะไรบ้างปัญหาในเชิงของการวางผังเมืองไหนบ้างที่ทำให้กรุงเทพมันเดินได้ยากหรือมันเดินไม่ได้ในบางแอเรียค่ะเมืองมันโตจะพูดว่าการผังเมืองของกรุงเทพเป็นอย่างนั้นก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราคงไม่ได้วางผังให้มันเกิดเองอยู่แล้วแต่การพัฒนาเมืองของกรุงเทพมันทำให้เกิดสภาพอย่างนั้นนะครับเรามีค่านิยมที่ควรจะอยู่บ้านชานเมืองกันในสมัยนี้นะ20-30ปีที่ผ่านมาก็โครงการหมู่บ้านชานเมืองขยายไปเต็มไปหมดไม่แต่จริงๆแล้วมันก็พูดถึงผังเมืองด้วยนะคะคือว่าผังเมืองเราเนี่ยเรื่องของไก่ผังเมืองการควบคุม land use ในพื้นที่ในบริเวณชานเมืองเนี่ยมันไม่ strict คือมันไม่เหมือนกับต่างประเทศอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามันเป็นพื้นที่ชานเมืองคือ urban urbanization control area ใช่ไหมคะคือคุณพัฒนาไม่ได้เลยนะคะคุณต้องเก็บเอาไว้สำหรับทำการเกษตรหรืออะไรที่ไม่ใช่การทำ urban development หรือบ้านจัดสรรที่ทำไม่ได้อย่างของแคนาดาของไรเนี่ยทำไม่ได้เลยแต่ของเราเนี่ยบอกว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็จริงแต่จริงๆแล้ว FAR หรือศักยภาพที่ทำที่พัฒนาได้เนี่ยบางทีสูงถึง2ก็แปลว่าจริงๆคุณก็ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่พอที่จะมีทางเลือกแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของเดโมกราฟิกคือครอบครัวเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรายได้ที่มากขึ้นคนก็เลือกที่จะออกไปอยู่ชานเมืองแล้วก็ขับรถเข้ามาเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเมืองมันก็รัฐก็ต้องทำทางด่วนออกไปใช่ไหมมันก็เป็นคำถามว่าจริงๆแล้วเรื่องของความเท่าเทียมหรือเรื่องของเนี่ยการอินเวสต์การลงทุนในแง่ของเนี่ยค่ะการลงทุนของเมืองมันตอบสนองคนบางกลุ่มหรือเปล่าเนี่ยลงอินเวสต์ทางด่วนหรือเนี่ยเราก็มีบ้านจัดสรรไปอยู่ในนนทบุรีอันนี้คือมันกลับกันนะคือเราก็ต้องทำรถไฟฟ้าออกไปหานนทบุรีในต่างประเทศคือมันก็ต้องแบบอยุธยาต้องทำออกไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพื่อใครแล้วใครล่ะที่อยู่ตรงนั้นคนที่รายได้ไม่สูงอยู่ไม่ได้นะคะใครจะสามารถafford บ้านแล้วก็รถยนต์ถูกไหมคะแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยที่เราทำเรื่องนี้คือว่าเทรนด์มันเริ่มโอกาสมันเริ่มเข้ามาเมืองมันเริ่มเปลี่ยนระบบล้อเป็นรางคนก็ถูกบีบด้วยคือแบบเราก็ไม่อยากจะขับรถอะตอนนี้เลือกได้เนี่ยใครก็อยากจะอยู่แบบใครก็อยากที่จะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเดินเพราะอะไรคะเดินทางสะดวกคือไม่ได้ว่าแบบบางคนเนี่ยใช่มันแคบลงมันอะไรแต่ว่าพอมองเรื่องของอะไรอะชั่งน้ำหนักดูแล้วเนี่ยอยู่ใกล้รถไฟฟ้าดีกว่าเดินทางสะดวกแล้วก็ประหยัดค่าเดินทางเดือนนึงไม่รู้เท่าไหร่ถูกไหมคะขับรถเนี่ยค่าใช้จ่ายนี่สูงนะคะต่อเดือนที่เป็นต้นคุณภาพชีวิตก็ดีกว่าอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญเรื่องของไอ้การพัฒนาระบบรางที่กำลังเกิดขึ้นของกรุงเทพครับอันนี้คือภาพใหญ่นะครับว่าทำไมถึงต้องโฟกัสเรื่องเดือนเราเคยเป็นเมืองเดือนได้ก่อนที่จะมีเรื่องของการใช้รถยนต์ที่ออกไปชานเมืองนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีเริ่มมีกระแสหลายๆอย่างที่จะเน้นเรื่องของการขนส่งมวลชนเรื่องของการเดินนะครับในหลายๆประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปเนี่ยชัดเจนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลตัวที่บอกว่าไอ้เรื่องของโรคอ้วนกับตัวการใช้ขนส่งมวลชนการเดินนะครับมันแปรผกผันกันนะครับประเทศที่มีเปอร์เซ็นต์ของการใช้ขนส่งมวลชนแล้วก็การเดินจักรยานเนี่ยเยอะๆเนี่ยโรคอ้วนเปอร์เซ็นต์โรคอ้วนมันจะน้อยนะครับอันนี้ข้อมูลจริงๆครับนะครับความสูญเสียอันนี้ก็มีข้อมูลทั่วไปนะครับบอกว่ามันสูญเสียจากการไม่ออกกำลังกายประมาณเท่าไหร่แล้วก็อย่างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับอันนี้ตัวเลขเนี่ยไม่ชัดเท่าไหร่แล้วตัวเลขไม่ค่อยใหม่นะครับแต่ว่าก็เขาประมาณกันว่าประมาณนี้นะครับ 3% ของ GDP ตอนนี้เราโตประมาณปีละ 3% นะครับแปลว่าไอ้ที่โตเนี่ยหายไปตลอดติดหมดเลยนะครับแล้วก็อยู่เท่าเดิมมันค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับตัวเลขประมาณนี้นะครับความสูญเสียคือสรุปเรื่องของอาร์กิวเมนต์หลักๆที่มันจะต้องแบบทำให้เมืองมันสามารถแบบมันคอมแพคมากขึ้นมันเดินได้มากขึ้นมันก็เนี่ยค่ะเรื่องของปัญหาในเชิงของเศรษฐกิจที่มันสูญเสียไปกับเรื่องของการใช้รถ
นะอาร์กิวเมนต์นึงข้อโต้แย้งในเรื่องของสุขภาพคือไม่เดินแล้วอ้วนแล้วก็มีคือสสส.เนี่ยตอนนี้เขาก็พยายามที่จะชิฟต์เรื่องนโยบายนะคะเขาไม่ได้เพิ่งจะแล้วเขาชิฟต์มานานแล้วคือเดิมเนี่ยสสส.อย่างที่อาจารย์เดียวบอกเนี่ยเขามุ่งเน้นเรื่องของการเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการที่ต้องไปวิ่งที่พาร์คการไปเต้นแอโรบิกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการแล้วเขาก็พบว่าการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้คนเดินทางไปวิ่งที่พาร์คเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากก็เนี่ยค่ะก็โดยเมืองที่มันมูฟลำบากmobility นี่ต่ำมากนะคะแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยส่งเสริม ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทั่วโลกด้วยมันเป็นเทรนด์ของนโยบายครับพิงเฮลทั่วโลกคือส่งเสริมให้การยังไงดีล่ะเคลื่อนไหวเป็นอินทิเกรตไปกับชีวิตประจำวันพฤติกรรมคือไม่ใช่ exercise แต่ว่าใช่คือให้เดินแกว่งแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าแบบทำไมถึงเริ่มสนับสนุนเรื่องของเนี่ยค่ะโครงการเดินเดินได้เพราะว่าแบบexercise มันอาจจะไม่ต่อแล้วก็ argument สุดท้ายก็คือเรื่องของมีอะไรนะสุขภาพสิ่งแวดล้อมคือผมจำไม่ได้เขาเปลี่ยนชื่อสำนักเลยนะครับจำได้ว่าเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยส่งเสริมอะไรของสสหรอของสสคือเปลี่ยนมาเป็นแบบอะไรที่มันเป็น general แบบทางการช่วงปี45หรือ48เนี่ยค่ะคือแบบไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยโฟกัสไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายแต่เดี๋ยวนี้คือแบบพยายามอินทิเกรตไปกับเดลี่ไลฟ์แล้วก็มองเริ่มเห็นความเชื่อมโยงมากขึ้นระหว่างที่อาจารย์เดียวบอกก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมเมืองกับเรื่องของสุขภาพคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นเรื่องเพ้อฝันที่จะให้คนที่อยู่ในเมืองแบบกรุงเทพเนี่ยมีสุขภาพดีนะยากนะคือในขณะที่เราแบบไม่มีที่ทางให้มันเดินเหินเรากินอาหารก็มาจากฟาสต์ฟู้ดอาหารก็ขนส่งผักที่เรากินมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะก็ไกลเพราะฉะนั้นเรื่องของยาฆ่าแมลงกันเน่ามันก็ต้องมีมากกว่าปกติถูกไหมคะคือทุกอย่างมันแอนตี้เฮลส์กู๊ดเฮลส์หมดเลยอ่ะไอการที่อยู่ในเมืองของกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นแล้วแบบถ้ามันไม่มีการปรับปรุงเรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองอ่ะการที่จะให้คนสุขภาพดีมันอาจจะเป็นไปได้ยากตอนนี้มันก็มีข้อดีครับหลายๆที่อันนี้เป็นสตัดดี้จากต่างประเทศนะครับเยอะๆอย่างเช่นในฟลอริดาเขาบอกว่าพอเมืองน่าเดินปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าเดินขึ้นเนี่ยนะครับราคาค่าเช่าบ้านก็จะเพิ่มขึ้นส่วนเท่าตัวคืออสังหาริมทรัพย์มันก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้คือมันก็ดีกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของ real estate อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกค้าปลีกก็เหมือนกันนะครับอย่างบางพื้นที่ที่มีการปรับปรุงพื้นที่แล้วเนี่ยมันก็ผู้บริโภคที่เดินเท้าเนี่ยมักจะใช้จ่ายเยอะกว่าผู้บริโภคที่ขับรถยนต์หรือจักรยานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พยายามจะเก็บแล้วก็เสริมอาจารย์เดียวคือว่าผู้ที่เดินเท้ามันทำให้เกิดการกระจายรายได้กับพวกผู้ประกอบการรายเล็กนะคะเพราะว่าถ้าอย่างบ้านอยู่ฝั่งทนจะเห็นเลยว่ามันมีร้านอาหารดีๆเยอะร้านอาหารดีๆร้านอาหารอร่อยแล้วก็ร้านขายของแต่ว่ามันเจ๊งมันทยอยเจ๊งเพราะมันจอดรถไม่ได้อย่างราชดำเนินเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเราทำไอ้โครงการพัฒนาพื้นที่ของราชดำเนินเนี่ยส่วนใหญ่ไปสัมภาษณ์นะคือร้านมันเจ๊งทำประกอบกิจการไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่มีที่จอดรถให้เพราะทุกคนมันใช้ล้นหมดเลยค่ะทีนี้ถ้าสมมติมันแบบมันเมืองมันสามารถเดินได้เนี่ยคุณอาจจะมีความถี่ในการไปซื้อของมากขึ้นคุณสามารถแบบกระจายรายได้ให้แต่ร้านเล็กๆมากขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นประเด็นใหม่ๆนะครับที่ออกมาคุณโตมอนพูดอยู่นะครับเรื่องของการความเท่าเทียมสำหรับประชาธิปไตยที่จะอยู่ในการเดินอันนี้เป็นภาพของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันส่งเสริมการเดินอยู่แล้วก็เหมือนกับจะรวยจะจนยังไงมันก็เหมือนกับเท่าๆกันหมดอย่างเงี้ยคุณต้องเดินนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างครับเรื่องของกลไกตลาดเลยหลายอย่างโดยแท็กซี่มันแพงมากนะครับแล้วรถค่าใช้จ่ายในการมีรถมันแพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเดินการใช้ขนส่งมวลชนมันเป็นเรื่องที่ต้องถูกบังคับถูกฟอร์ซให้ทำอยู่แล้วการที่แบบมันจะต้องเปลี่ยน behavior ก่อนหรือเปล่าหรือเปลี่ยนกายภาพจริงๆมันคงต้องทำไปพร้อมๆกันแล้วมันคงต้องมีทั้งแบบมาตรการในทั้งเชิงบวกเชิงลบอะค่ะอย่างแบบเคยคุยกับเพื่อนเหมือนกันที่ฝรั่งเศสอะกรุงเทพแล้วตอนนี้เหมือนฝรั่งเศสตอนสักปี60คือคนใช้รถเยอะมากแล้วรถก็ติดแล้วมันก็ต้องมีมาตรการอย่างที่จันเดียวบอกอะคือแบบเรื่องของพยายามกดดันให้คนไม่ใช้รถอะค่ะในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเพิ่ม mass transit ในกรุงเทพเนี่ยอย่างตอนนี้มีอาจารย์ฝรั่งมาที่เนี่ยคือเขาแบบ amaze มากเลยว่า
เมืองที่ใหญ่กรุงเทพแล้วทำไมไม่มี public transportation แล้วมันอยู่กันได้ยังไงอ่ะคือมันอยู่กันได้อย่างไรมันแบบเฮ้ยแล้วจะไปเดินทางยังไงเธอต้องมารับฉันทุกวันเลยเหรออะไรเงี้ยคือแบบเดินทางลำบากมากอ่ะแล้วแต่ก่อนเนี่ยวันที่22กันยาเนี่ยเป็นวันคาฟรีเดย์ใช่ปะยังจำได้ทุกปีเนี่ยอีวันนี้มันต้องเป็นวันรถติดคือในขณะที่คุณโปรโมทคาฟรีเดย์คุณไม่ได้ทำไอ้ระบบซัพพอร์ตเลยมันจะไปฟรีได้ยังไง คือคนก็ต้องพึ่งพารถยนต์อยู่แบบเมืองเราอย่างเงี้ยมันเป็นเมืองที่ออกแบบเพื่อรถจริงๆนะคือที่แบบอย่างเงี้ยเมืองทองอีอิมแพคเมืองทองธานี คุณสามารถ เดินทางไปโดยไม่ใช้รถได้ไหมอ่ะคือมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันทุกอย่างมันใช้รถหมดอ่ะมันรถมันมี priority สูงสุดแล้วแบบอย่างเมื่อกี้ที่จริงๆดังก็สนใจอย่างประเด็นของเรื่องของเมืองเดินได้การสร้างความเท่าเทียมหรือสำนึกประชาธิปไตยอ่ะคือจริงๆแล้วคือตอนนี้จะเรียกว่ายังไงอ่ะคือเราเป็นโมเดิร์นแมนอ่ะคือตอนนี้เราคือเราอยู่ในโมเดิร์นโซซายตี้เราอยู่ในสังคมสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันจะต้องมีแบบคนมันจะต้องมีเวลามันต้องมีอินเนอร์มายในการที่จะคิดหรือว่าพยายามไต่ตรองอะไรบางอย่างเพื่อรีอัฟเฟิร์มเซลฟ์ของตัวเองอ่ะแล้วไอ้การที่แบบคุณไม่ได้มีเวลาในการที่คุณจะเดินคิดค่อยๆเดินอะไรเนี่ยมันทำให้คุณเหมือนเป็นคนไม่เต็มคนนะไซวอลของเราเนี่ยจริงๆมันเป็นแบบมันไม่ใช่เดินเพื่อจะยังไงดีแล้วมันเหมือนไปไฟอ่ะมันเหมือนการต่อสู้อ่ะคือเวลาเราเดินบนฟุตบาทอันนี้คิดเอาเองนะเวลาเดินฟุตบาทมันเฮ้ย ready for fight ว่ะคือมันจะต้อง เดี๋ยวจะต้องหลบเหมือนเล่นเกมครับไปแขกคนรถมอเตอร์ไซค์เหมือนเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีหรอกแบบไอ้ inner mind ของคุณมันเหลืออยู่แค่นี้แล้วคุณก็แบบวันๆคุณก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมันคนมันถึงคนกรุงเทพมันถึงแบบไม่รู้นะคือลงทีแล้วไอ้คือตอนตีกันอยู่ตรงนี้เพราะมันสุดๆเลยมันไฟกันทุกอย่างมันคือการปะทะการต่อสู้อ่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ค่อยแบบมีช่องว่างในการที่จะ appreciate อะไรที่มันแตกต่าง tolerance มันก็น้อยความอดทนอดกลั้นต่ออะไรนี่มันก็น้อยนะไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกันเหรออย่างเงี้ยมันเชื่อมโยงกันหมดมันเชื่อมโยงกันหมดเราเดินเราต้องระวังตลอดเวลาคุณคือเรายังคิดเลยแบบใช่ walkable มันสามารถเดินอะไรนะคืออันเนี้ยอีชื่อโครงการเนี่ยเราก็คิดมาเยอะเหมือนกันนะเดินได้ก็เดินดีซึ่งมันไม่เหมือนกันไงคือมันเดินได้ใช่เดินไปแบงค์เดินไปตลาดเดินไปโรงเรียนเดินไปพาร์คอันนี้คือจริงๆมันเป็นบอททอมไลน์ของเมืองที่มันควรที่จะพรอไวด์ให้คนที่อยู่ที่เนี่ยมันสามารถที่จะเดินได้ walkable แต่จริงๆเดินดีคือมันเหมือนอย่างที่บอก strollable คือแบบมันต้องเดินทอดน่องสามารถหยุดได้ถ้าเราอยากจะหยุด slow life อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ develop inner mind อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีเทรนด์ทั่วไปผมเข้าใจว่ามันเปลี่ยนนะฮะคนแต่ก่อนชอบเดินทางใช่ไหมครับมันเย็นมันสะดวกไปแล้วแต่ตอนหลังมันพวกคอมมิตี้มองมันมาแรงกว่าเรื่องของคนชอบเอาดอยจริงมันคือเหมือนกับสามัญสำนึกของคนเหมือนกันที่มันจริงๆมันชอบเดินในเมืองครับแต่เมืองมันไม่เอื้อต่อการเดินนั่นเองถ้าเกิดเปลี่ยนวิธีคิดคือแทนที่จะเป็นคอมมิตี้มองมันเดินในเมืองที่มันมีร้านจริงๆมีอะไรมันน่าจะมีความสุขไปเยอะเวลาอยู่นอกอะฮะคือชัดเจนคือเราไปเดินในเมืองเรามีความสุขกับการไปอยู่ร้านที่มันโลคอลอะใช่ไหมครับแล้วจะเจออะไรใหม่ๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคนเรามันมีอินสปิเรชันอะไรมาจากตรงนั้นเปล่าเข้าใจว่ามันเพราะจริงๆอย่างที่จันเตียวบอกคือคนเกิดมาเนี่ยมันต้องเดินนะคะคนไม่เดินนี่มันไม่ใช่คนนะถูกป่ะแล้วคนเนี่ยเขาก็มีตัวเลขว่าคนหนึ่งมันวันคนหนึ่งต่อวันมันต้องเดินเท่าไหร่นะ19,000ประมาณ19,000ถึงจะสุขภาพดีอันนี้ตัวเลขสมมติครับถูกไหมคะแต่ว่าวันหนึ่งจริงๆเคยจับไหมว่าเดินเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะก็เดินมากบางทีเราเดินมากกว่า19,000นะคะคือเวลาจะแบบบางทีก็ไปยุโรปไปอะไรเงี้ยก็จะใส่ที่จับอยู่ที่นี่ไม่จับหรอกเพราะรู้ยังไงก็คงแบบไม่ถึง2,000-3,000เลยอย่างที่นี่บางทีมัน16,000-20,000ก็มีนะเดินกันตรงเท้าศึกอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันเดินไกลอ่ะมันคือมันขึ้นอยู่กับแบบมัน relativism อ่ะมันคือสัมผัสคือถ้าแบบเดินแล้วเหมือนก็เดินในห้างเดินช้อปปิ้งพารากอนเดินได้เป็นวันๆเดินข้างนอกแบบเราไปปารีสไปอะไรโตเกียวเราเดินได้เป็นวันๆนะเราไม่เหนื่อยอ่ะมันคือมันจะต้องแบบมัน enjoyable แล้วคราวนี้มันก็เป็นโอกาสนะครับเรื่องของคนสมบัติชนที่จะเข้ามานะครับ300สถานีที่ก็รอสร้างอยู่เนี่ยมันเป็นตัวที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเดินเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันเนี้ยต้องขยายนิดนึงคือว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่มีตัวเลขตรงนี้มั้ง
คือว่าเดิมเนี่ยมันมีกราฟอันหนึ่งที่ไม่ได้โชว์ของปันปันงานปันปันไม่ไม่ไอ้เดิมเนี่ยจำนวนการโตของบ้านจัดสรรชานเมืองเนี่ย70ในเมืองละ30แต่หลังจากที่มันมีการพัฒนาสายรางเนี่ยอาคารชุดเนี่ยมันกลายเป็น70แล้วชานเมือง30แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากไอ้น้ำท่วมเมื่อ2ปีที่แล้วเงี้ยค่ะอันนี้มันก็คือมันสะท้อนถึงความต้องการพื้นที่สาธารณะไอ้พื้นที่สาธารณะที่มันมีคุณภาพและจำนวนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแต่ก่อนคุณแบบคุณมีสวนหลังบ้านอ่ะคุณไม่ต้องการไงคือคุณก็กลับบ้านคุณก็นั่งเล่นในสวนคุณถูกปะคุณขับรถแต่ตอนนี้คือมันไม่ได้นี่คุณต้องใช้แมสซันสิตคุณมีชีวิตคือในห้องคอนโดเล็กๆเงี้ยคือคุณต้องการอะที่จะต้องมีพื้นที่ข้างนอกดีคือแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้สึกนะอยู่กรุงเทพอะเราก็เป็นคนกรุงเทพเราก็อยู่เมืองทองธานีคือแบบถนนก็กว้างมีพาร์คมีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอต้องไปเรียนญี่ปุ่นอะคือเฮ้ยเราเข้าใจเลยว่ะว่าทำไมแบบเรื่องของ public space มันสำคัญคือห้องเล็กเท่ากับกระต่ายเงี้ยคือแบบพอเสาร์อาทิตย์เราก็อยากจะออกไปอยู่ในที่ที่มันกว้างๆดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะรัฐก็อินเวสต์กับพื้นที่พับลิกสเปซคืออันนั้นน่ะมันคือโมเดิร์นโซซายตี้ไงพื้นที่สำหรับคนเมืองมันจะมาแบบแฮงอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นสาธารณะคนไทยยังใช้พับลิกสเปซไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมคือรู้สึกว่าเราอาจจะมีตัวอย่างน้อยก็ได้แต่ว่าคือถ้าไปอย่างสวนลุมเนี่ยมันก็จะมีคนประเภทนี้จะถูกจำกัดเป็นนักวิ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะพวกคนมาออกกำลังกายประเภทนึงใช้แต่ว่าทำให้คนทั่วไปรู้สึกว่าต้องใช้ลำบากหรือเปล่าถ้าไปดูอย่างคนจีนเนี่ยคนจีนเป็นเก่งมากในการใช้พลังงานเป็นนั่งเล่นไพ่อยู่ในสวนสาธารณะแบบอะไรก็ไม่รู้เขาจะมาสั่งสรรค์อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาคือมันมีเรื่องของเชิงวัฒนธรรมอยู่เหมือนกันแต่ว่าคิดว่ากำลังเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าคนไทยจริงชอบสร้างสวนในบ้านถ้าถึงปัจจุบันพวกบ้านเดี่ยวชานเมืองเงี้ยคือข้างนอกไม่สวยเรื่องอะไรแต่บ้านสวยไปก่อนคือไงอันเดียวหมายถึงว่าออกไปแล้วมันจะออกเวิร์ดคือคนจะรู้สึกเขินที่จะต้องไปนั่งเล่นแบบอยู่ในที่ที่ไม่ใช่บ้านตัวเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือเราอาจจะว่าถ้าทำใช้สวนสาธารณะอะไรยังน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่าคนรุ่นหลังเนี่ยเริ่มเปลี่ยนคนเริ่มหันมาตรงนี้ในส่วนตรงนี้แล้วแต่นึกคิดว่าแบบเนี้ยมันคือแบบเออร์เบิร์นดีไซเนอร์เออร์เบิร์นแพลนเนอร์นี่มีส่วนมากเลยนะคืออย่างเช่นนึกไปที่เวียดนามอ่ะที่ฮานอยอ่ะคือมันคือแบบมันคือ French tradition อะเมืองเขาแบบมันมีการออกแบบมีพาร์คมีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นโคโลนีของฝรั่งเศสใช่ไหมคะแล้วคนเขาก็เนี่ยไม่เคอะเขินคือนั่งกันแบบอยู่ในพาร์คแบบพาร์คก็เยอะมากคือมีพาร์คขนาดเล็กซึ่งก็ไม่ได้เล็กมากนะคะเนี่ยอย่างเช่นเหมือน I am พาร์คแอสสยามตรงเนี้ยไซส์ขนาดนั้นอะกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยอะแล้วก็อลุงอาป้าอะไรเงี้ยก็มานั่งเล่นนั่งคุยกันแบบต้นไม้สวยดูแลดีมากคือเนี่ยค่ะแบบถามว่าเรากับเขา Southeast Asia เชื่อว่ามีความใกล้เคียงกันในแง่ของชาติพันธุ์แต่ว่าวัฒนธรรมในการอยู่ในเมืองไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเนี่ย Urban Designer เนี่ยรับผิดชอบเป็นคนที่รับผิดชอบสำคัญเลยนะคะกับการที่สร้างวิวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนน่ะพี่แดงเคยคิดเล่นๆเคยคุยกับเด็กอ่ะเนี่ยคุณรู้คุณว่าทำไมแบบประเทศไทยเนี่ยร้านหมอสิวมันเยอะมากขนาดนี้มันเกี่ยวกับคุณป่ะเนี่ยคือการที่แบบเนี่ยเมืองเดินไม่ได้คนใช้รถเยอะอากาศแย่คนก็เลยเป็นสิวมันเป็นประเทศที่ไม่เคยไปที่ไหนแล้วร้านสิวเยอะเท่าประเทศไทยกรุงเทพมหานครคุณเดินแค่แบบจากสถานี BTS สยามไปบนคลองคุณเจอร้านหมอสิวกี่เจ้าคือมันเยอะมากเลยนอกเหนือจากแบบเป็นพวกนาซีซัสแบบอุตสาหกรรมใหญ่มากแต่เดมคิดว่ามันมีผลนะแบบคนผิวมีสิวมีปัญหาเรื่องผิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาจากเรื่องของนี่แหละค่ะคุณภาพของอากาศอะไรเงี้ยคือมันก็ลองมาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองเดินได้หรือเมืองเดินดีกันหรือเปล่าว่าเป็นที่มาของโครงการนะครับต้อง question mark ด้วยนะเปลี่ยนได้หรือเปล่า question mark นะครับเราก็มาคิดกันว่าเราจะทำยังไงนะครับมันมีโครงการอย่างส่งเสริมพฤติกรรมอะไรอย่างที่บอกไปมันมีหลายอันนะครับแต่ว่าเราในสถานะที่เป็นเบสสถาปนิกเนี่ยมันน่าจะมีมุมมองที่มันต่างกว่าอย่างที่บอกไปเรื่องของกายภาพมันน่าจะมาช่วยคือเราอยากจะให้แบบมัน more strategize คือที่ผ่านมาก็คือว่าเวลาแคมเปญอ่ะเขาก็อาจจะแค่ว่าโอเคคนที่เป็นมีเครือข่ายเบียดสมาชิกกับสสแต่ว่าเขาไม่ได้มีแบบไครทีเรียหรือว่าเกณฑ์ในการเลือกในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าให้ทำตรงนี้ดิเพราะว่าแบบมันเป็นพื้นที่ที่แบบอยู่ในใจกลางของเมืองที่มันเดินได้จริงๆนะอะไรเงี้ยคนเขาเดินกันอยู่อะไรเงี้ยหรือมันมี potential ที่จะเดินจริงๆอะไรเงี้ยก็เราก็มาช่วยทำให้นโยบายเขาชัดขึ้นคือจริงๆไม่อยากเปรียบเทียบกับจักรยานนะครับแต่ว่าจักรยานก็เขาก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในปัจจุบันแต่ว่าคือยังมองว่ายังเป็น
ในเชิงอีเวนต์อยู่จะเป็นส่วนใหญ่คือจริงๆมันคือจุดเปลี่ยนคือจะทำไงให้คนที่มาอีเวนต์พวกนี้เปลี่ยนมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันคิดเหมือนกันคือทำไงให้เขามาเดินในชีวิตประจำวันแบบแดงขานไปก่อนแล้วก็สินช่วงนี้คือเขากั้นเลนเลยนะคะเราก็เลยว่าแบบมันก็อาจจะเป็นก้าวใหญ่เหมือนกันนะในการที่แบบกั้นแล้วก็มีเสากั้นคือห้ามไม่ใครไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อให้คนมันแปดขี่ได้จริงๆอะไรคือจักรยานไปได้เดินก็ต้องเดินได้คืออันนี้เป็นสมมติฐานเพราะฉะนั้นจะใช้จักรยานเป็นต้นนำร่องให้เราก็น่าจะได้นะครับคราวนี้โครงการเราก็มาคิดกันนะครับก็มีการเชิญที่ปรึกษาหรือว่าคิดกันในทีมแล้วก็มีที่ปรึกษามาช่วยพูดคุยกันนะครับก็ได้ไอเดียมาว่าเราควรจะทำเป็น3เฟสดีไหมนะครับก็คือตามนี้เฟสแรกเนี่ยคือการกำหนดก่อนว่าพื้นที่ไหนถ้าจะส่งเสริมให้กรุงเทพเป็นเมืองเดินได้จริงเนี่ยเราเชื่อว่ามันคงไม่เท่ากับทั้งกรุงเทพคือคงไม่จำเป็นต้องไปทำทางเท้าอยู่ตรงหนองจอกหรืออะไรที่มันคนเดินน้อยนะครับมันเป็นอาจจะเป็นตัวเองที่เดินได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปพัฒนามันแต่ว่าคือทำเฉพาะพื้นที่ที่เดินได้ดีไหมที่ควรส่งเสริมการเดินดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องมากำหนดก่อนว่าพื้นที่ไหนควรจะทำควรจะมีการส่งเสริมการเดินนะครับจะส่งเสริมยังไงเดี๋ยวว่าในทีแต่ว่าหาพื้นที่ก่อนหา potential ของพื้นที่ก่อนpotential อาจารย์เดียวอาจจะขยายความนิดนึงว่าไอ้คำว่า potential มันประกอบด้วยอะไรบ้างคืออันนี้คือถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวจะมีรายละเอียดข้างหลังนะครับถ้าเราจะบอกว่าจะส่งเสริมคือฐานของเราเนี่ยไม่ได้แคมเปญเรื่องของการเดินแต่ว่าเป็นการส่งเสริมการเดินชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะเดินได้การที่จะเดินได้คำว่าเดินได้นะครับเราเซตคำไว้สองคำเดินได้เนี่ยคือมันต้องมีเป้าหมายในการเดินนะคนเราคงไม่บอกว่าเพราะอยากเดินฉันลงไปเดินบนถนนเฉยๆคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจะส่งเสริมในชีวิตประจำวันก็ต้องเดินต้องมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นเราจะหาก่อนว่าพื้นที่ไหนมีเป้าหมายในการเดินเยอะแล้วก็ถ้าเราก็ตั้งสันนิษฐานว่าถ้ามันมีเป้าหมายในการเยอะเดินเยอะเนี่ยแปลว่าต้องมีคนเดินเยอะแล้วก็ควรจะเป็นพื้นที่ส่งเสริมการเดินอันนี้คือที่มาของเฟสเนี่ยนะครับก็จะผลลัพธ์ของมันก็คือจะเป็นแผนที่สังเกตภาพการเข้าถึงด้วยการเดินคืออันนี้นะครับจะมีรายละเอียดแล้วก็มีเลือกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ออกมาว่าตรงไหนควรจะส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงนะครับเพื่อส่งเสริมการเดินดีนะครับซึ่งจะมาในเฟสสองนะครับตรงนี้คือเดินได้นะครับสำหรับเฟสหนึ่งส่วนเฟสสองเฟสสามเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการเดินดีก็คือมีสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการเดินมากน้อยขนาดไหนนะครับเฟสสองจะเป็นการเช็คเป็นการสำรวจว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมันเอื้อไหมต่อการเดินนะครับทางเท้ามันเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งใครที่เรียนเนี่ยจะเราจะเป็นคนเซตนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่น่าจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดของเฟสสองแต่ยังไม่ได้เซตใช่ไหมยังไม่ได้ทำคืออยู่ระหว่างการวิจัยอะค่ะจริงจริงมันมีงานวิจัยเยอะนะคะต่างประเทศแต่ว่ามันมีมาตรฐานของโลกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันตอบโจทย์ประเทศไทยหรือเปล่าต้องเน้นว่ามันต้องคัสตอมไมซ์เข้ากับเมืองไทยอะเมืองไทยแบบเนี่ยไปทำร้อนกันอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของเมืองมีใสคนสตรีทแพทเทิร์นเรานี่จะบอกว่าปราบเซียนนะคะสตรีทแพทเทิร์นเราเนี่ยมันทำให้เนี่ยค่ะอาชีพหนึ่งที่มันกลายเป็นdispensable หรือว่ามันขาดไม่ได้ของเมืองนี้คือใช่ค่ะอะไรมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจำเป็นมากประเทศเมืองนี้ขาดวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เพราะว่าด้วยสตรีทแพทเทิร์นนี่แหละค่ะเป็นแบบถนนใหญ่ซุปเปอร์บล็อกคือบล็อกหนึ่งใหญ่แล้วก็เป็นก้านปลายยาวเข้าไป50กิโลเมตรนี่มันคนเดินไม่ได้มันมอเตอร์ไซค์เท่านั้นสองแถวซอยใหญ่จะเป็นสองแถวซอยเล็กจะเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่อันนี้คือแล้วก็ถนนไม่มีทางเท้าเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องมาคัสตอมไมซ์ไอ้เกณฑ์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือรีวิวได้นะคะไปรีเสิร์ชมาของอะไรนะ WHO World Health Organization นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายของอเมริกาของอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันต้องมา customize เข้ากับ context ของในเชิงกายภาพของเมือง behavior ของคนไทยด้วยนะคะซึ่งจริงเราค่อนข้าง under study คือเราเองก็ต้องทำคือพอหาเขาจริงๆมันน้อยมากพฤติกรรมการเดินคนไทยมันมีในเชิงสภาวะว่าเดินมากน้อยขนาดไหนประมาณนึงแต่ว่าไอ้เดินในสิ่งแวดล้อมแบบไหนเนี่ยมันน้อยมากซึ่งแบบเราต้องทำ research เพิ่มเยอะเหมือนกันแล้วก็เนี่ยครับคืออีกอันนึงคือสันนิษฐานของเราคือไอการเดินพฤติกรรมการเดินในแต่ละพื้นที่มันก็ต้องไม่เหมือนกันอย่างคุณเดินในย่านที่เป็นย่านเมืองเก่าเดินเพื่อท่องเที่ยวอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนึงในย่านที่เป็นพาณิชยกรรมสีลมสาทรก็จะคนจะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นไอมาตรฐานของการเดินไอสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินมันก็คงจะไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นคงจะต้องคิดให้มันละเอียดนะครับในเฟสที่สองก็คือหาดัชนีซึ่งเราอาจจะแบ่งเป็นลักษณะของเป็นโปรโตไทป์ต่างๆเช่นพื้นที่พาณิชยกรรมพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่ศูนย์พาณิชยกรรมการชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะมาว่าแล้วสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่มันน่าจะเหมาะสมการเดินที่สุดนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นการแตกรายละเอียดว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยแต่ละถนนแต่ละเส้นสมมติเราพูดถึงย่านสยามปทุมวันอย่างเงี้ยนะครับถนนแต่ละเส้นมันมี
ค่ามันมีตัวศักยภาพมันมีเขาเรียกอะไรมีดัชนีมันเดิมดีเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรายละเอียดที่มันจะลึกไปนะครับแล้วเฟสที่3เฟสสุดท้ายเนี่ยก็จะเลือกพื้นที่บางพื้นที่เป็นตัวแทนของแต่ละอันอีกอย่างเช่นเรามีศูนย์ธุรกิจเรามีศรีลมสาทรเรามีสยามปทุมวันเรามีประตูน้ำอย่างเงี้ยนะครับย่านพาณิชยกรรมเนี่ยอาจจะเลือกมาหนึ่งพื้นที่อันหนึ่งขึ้นมาที่มันพร้อมนะครับที่จริงๆมันจะมีการประสานคือเรามียุทธศาสตร์แทรกไว้ข้างหลังนะครับคือเรื่องของการประสานอย่างเช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกทม.หรือว่าพวกที่ดูแลเกี่ยวกับถนนทั้งหมดนะครับคือจะเริ่มประสานตั้งแต่ตอนเริ่มเฟสสองเลยเพื่อให้เขามีความเป็นเจ้าของก็จะนำไปสู่ส่วนสุดท้ายเนี่ยที่ออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ออกแบบไปขึ้นหิ้งสวยๆไว้เฉยๆนะครับคือให้เขาไปทำจริงนะครับเราไม่ได้หวังว่าผลมันคงเกิดพร้อมกันทั่วกรุงเทพแต่อย่างน้อยมีพื้นที่นำร่องให้มันเห็นประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเราอนาคตมันน่าจะดีขึ้นนะครับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะครับเรามองภาพอย่างนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกอันนี้มันไม่เป็นออริจินอลนะครับคนทั่วโลกคิดกันอะไรคล้ายๆกันไว้นะครับเราก็จริงๆเราก็ได้ไอเดียมาจากตัวมันมีเว็บไซต์ของอเมริกาชื่อ walkscore.com นะครับเป็นตัวที่ประเมินไอศักยภาพการเดินเนี่ยของเมืองนะครับในอเมริกาทั้งหมดนะครับแต่มันโอลี่อเมริกานะครับก็จะมีออกมาเนี่ยครับภาพว่าเมืองที่ฉันอยู่เนี่ย87คะแนนโดยภาพรวมแล้วก็ในย่านที่ฉันอยู่เนี่ยมันเดินได้มากเดินได้น้อยกว่าอะไรนะครับก็จะเป็นภาพอย่างเงี้ยฮะจิ้มจุดลงไปนะครับก็69คะแนนในเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะมีการประเมินมาจากamenity นะครับแนวคิดคล้ายๆกันคือไอสิ่งที่จะเป็นเป้าหมายของการเดินเนี่ยมันคืออะไรในแต่ละวันในแต่ละวันก็คือส่วนสาธารณะร้านสะดวกซื้อโรงเรียนที่จอดรถมันเป็นassumptionว่าคนที่อยู่อาศัยอันนี้มันโฟกัสไปที่การอยู่อาศัยคนจะเลือกที่อยู่คนอเมริกามันย้ายง่ายย้ายบ้านง่ายกว่าคนไทยใช่มั้ยครับเราไม่ติดที่ฉะนั้นเนี่ยจะเลือกเขาพฤติกรรมของเขาเป็นคนที่เดินเท้าเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกพื้นที่ที่มันเดินได้สะดวกจะไปเมืองนี้จะอยู่ตรงโซนไหนดีของเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออันนี้ต้องมีประโยชน์ตรงนั้นขยายจากต่อจากเดียวค่ะคือว่า อย่างของ walkscore เนี่ยมันใช้ส่วนใหญ่ในเชิงคอมเมอร์เชียลเพราะว่าจริงๆแล้วในแง่ของโครงสร้างเมืองเนี่ยมันพอที่จะแบบยังไงเนี่ยโครงสร้างสันฐานเมืองเขาค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว walkscore.com เนี่ยหลักๆคือใช้ในเชิงของคอมเมอร์เชียลเป็นหลักแล้วก็ใช้ในแง่ของว่าอย่างน้องกวางจะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองไหนเนี่ยหาบ้านตรงนี้มันอยู่ใกล้อะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เยอะอะใช้กันเยอะแล้วก็เป็นอะไรเครื่องมือในการเลือกหาพื้นที่อยู่อาศัยที่ดีที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าค่ะแต่ของเราไม่ได้ทำแค่นี้ของเรามองในแง่ของแบบการเปลี่ยนแปลงในเชิงของกายภาพเมืองด้วยแล้วก็ behavior ของคนซึ่งจริงมันแบบมันใหญ่กว่าตรงนี้เยอะอย่างของอเมริกาถ้าพูดถึงอ่ะก็เปรียบเทียบได้กับกรุงเทพอะไรเดี๋ยวอเมริกาสมัยก่อนเนี่ยอย่างพอร์ตแลนด์เนี่ยก็คล้ายๆกับของเราคือใช้รถเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็เริ่มมีเทรนด์ของเนี่ยค่ะเมืองที่ไม่เดินสูญเสียอะไรบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไหนที่มันทำแล้วมันเดินได้ดีเดินได้มากขึ้นมันก็จะ attract ให้คนเข้าไปอยู่คนที่มีกำลังอันจะกินคนวัยทำงานประชากรคุณภาพดีเศรษฐกิจดีๆร้านรวงดีๆมันก็จะเข้าไปมันก็ทำให้เศรษฐกิจเมืองดีมันก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในตอนนี้ฉะนั้นอันนี้คือแนวคิดของเฟสหนึ่งนะครับที่บอกว่าอ่ะมันจุดจบของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่พื้นที่ยุทธศาสตร์แล้วพื้นที่ไหนที่ควรจะนำมาปรับปรุงนะครับเราคงไม่ได้มองในเชิงของการเมืองว่าตรงนี้มันฐานเสียงเยอะอะไรคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเอาจริงๆเลยการใช้งานจริงๆเนี่ยมันคือไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ละจะพิสูจน์ด้วยจริงๆว่าตรงไหนมันมีสารอุปการนะครับมีสิ่งที่ตอบโจทย์ของการเดินอยู่เยอะเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนทั่วไปก็คือคนจะเดินทางนะครับอันนี้ไม่ได้เดินเท้าอย่างเดียวเดินทางเนี่ยในชีวิตประจำวันเขาไปไหนกันบ้างนะครับมีไปทำงานไปเรียนไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจซื้อสินค้าต่อธุรกิจกันในแคมป์เป็นหลักแล้วก็มันมีการกระจายตัวของไอ้สิ่งที่ตอบเอื้อต่อการเดินมากน้อยขนาดไหนอันนี้เป็นหลักคิดสำคัญที่จะเอามาให้คะแนนนะครับในส่วนแรกแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเดินเนี่ยที่อย่างที่เราบอกว่ามันมีอันหลักๆใน5ข้อตรงนี้นะครับที่จะเดินในชีวิตประจำวันแก่การหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยในการเสริมเนี่ยคือคมนาคมขนส่งก็คือเดินเพื่อไปหารถเมล์ไปหารถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีค่าคะแนนสูงนะครับที่จะเอื้อต่อการเดินได้นะครับก็จะเอา6ข้อเนี่ยมานั่งคิดแล้วก็คือเราก็จะหามาอย่างจะแตกในรายละเอียดอย่างเช่นอุปโภคบริโภคเนี่ยม
ันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับมีห้างสรรพสินค้ามีร้านค้าย่อยมีอะไรมีร้านอาหารอะไรเงี้ยครับเราจะมีฐานข้อมูลอยู่แต่ว่าเราก็เอามากรองอีกชั้นหนึ่งว่ามันเยอะมันมากน้อยขนาดไหนถูกน้ำหนักเห็นเช่น department store มันมีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่กว่ามันก็จะดึงดูดเยอะกว่าในขณะที่ร้านอาหารเล็กๆมันก็จะไม่โชว์ห่วยอย่างธุรกรรมก็เหมือนกันนะครับคือเราก็เคยมีตัวเลือกที่ตอนคิดนะสหายตำรวจโรงพยาบาลอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ไปไม่ถี่มันไม่ไปกับวันเนี่ยมันก็จะไม่เอามาคิดนะครับก็จะเอาตัวที่มันเป็นมีค่ามากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยมานั่งมาเป็นตัวคิดนะครับในตรงนี้ก็จะเป็นการกรองตอนนี้เราก็เอา6อันเนี้ยนะครับที่บอกว่ามันมี6อันแล้วข้างในก็จะมีรายละเอียดอีกนะครับมาให้คะแนนหมายถึงว่าคือเราจะใช้โปรแกรม GIS นะครับคิดว่าคือแทนที่เราไม่รู้ว่าคนจะเริ่มเดินตรงไหนแต่เราเอาตัวที่เป็นปลายทางของการเดินเนี่ยออกมาเป็นค่าคะแนนคืออย่างที่บอกห้างสรรพสินค้ากับร้านทั่วไปเนี่ยห้างสินค้าจะมีตัวถ่วงน้ำหนักที่เยอะกว่าก็จะได้คะแนนเยอะกว่านะครับแล้วก็มีตรงไหนมีจุดปลายทางเยอะเนี่ยมันก็จะรวมกันคือจะเป็นแผนที่ซ้อนชั้นมาเรื่อยๆครับให้คอมพิวเตอร์ประมวลออกมานะครับแตกรัศมีออกไปโดยที่แต่ละอันสร้างรัศมีประมาณ800เมตรซึ่งเป็นระยะการเดินที่คนไทยคิดว่าตัวเองเดินได้คือเราสำรวจมานะครับประมาณ800เมตรเนี่ยการยิ่งใกล้เนี่ยคะแนนยิ่งสูงหมายถึงว่าเป็นรัศมีมีจุดอยู่นะครับแล้วก็ใกล้ๆเนี่ยคะแนนก็จะเยอะถ้าไกลออกไปประมาณ800เมตรคะแนนก็จะต่ำเกิน800เมตรก็จะกลายเป็นสูงไปนะครับตรงไหนที่มันมีไอ้ของพวกนี้เยอะเนี่ยก็จะคะแนนสูงนะครับเราจะคิดทีละชั้นนะครับอย่างพื้นที่อันนี้มีตรงไหนนะครับจุดหนึ่งเนี่ยบอกว่าแหล่งงานสมมติในหมวดของแหล่งงานได้92คะแนนแปลว่าแหล่งงานเยอะนะครับตรงนั้นสถานศึกษา63คะแนนบุคลากรศึกษาเยอะพวกนี้เยอะมาก99คะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคมนาคมสมมติจะมีคนกลุ่มชนน้อยคะแนนก็เลยต่ำนะครับแล้วเอา6อันนี้มาสอนทับกันอีกทีนึงก็จะได้ค่าอันสุดท้ายนะครับมาคิดให้ปรับฐานให้มันกลายเป็น100คะแนนนะครับเนี่ยครับอย่างที่บอกว่ามันมีอันนึงเนี่ยดึงดูดพอดึงดูดพวกเราเจเนเรตไอ้800เมตรไว้นะครับพอมันมีอันคล้ายๆกันเนี่ยมาทับกันมันก็จะมีอันไหนที่2ทับกันเยอะในคะแนนก็จะสูงคือยิ่งกระจุกตัวกันเยอะยิ่งสูงนะครับสีมันก็จะเข้มอันนี้คือสมมติฐานว่ามันมีจุดที่เอื้อต่อการเดินเยอะนะในบริเวณตรงนั้นนะครับนี่คือวิธีคิดอันนี้แยกทีละเลเยอร์อันนี้เราใช้สีคู่สีที่แบบสีเขียวๆเนี่ยคือคะแนนสูงนะครับสีเขียวคือคะแนนสูงหมายถึงว่ามีคะแนนเยอะมันก็จะเห็นนะครับเห็นอะไรหลายๆอย่างตามตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้เนาะสยามนะครับสยามสแควร์เนี่ยจะเห็นสยามสแควร์ปทุมวันจนถึงพระรามหนึ่งตรงนั้นสนามกีฬานะครับเป็นถึงวัดประสงค์นะครับมันลามต่อไปตามแนวถนนนะครับจนถึงแนวประตูน้ำนะครับทางฝั่งนี้ก็พญาไทราชเทวีนะครับเป็นถึงมาโซลีชัยซอยรางน้ำตรงนี้เป็นก้อนใหญ่ที่สุดในการเมืองที่ย้ำนะคะเดินได้เดินได้ที่อะไรเพื่อให้การเดินเยอะเราจะไม่พูดนะครับเรื่องของทางเท้าเป็นยังไงมันร้อนหรือเปล่าอะไรยังไม่รู้เลยตรงนี้แค่ว่ามันกระจายมันอย่างนี้ค่ะอันนี้บอกว่าในพื้นที่สีเขียวจัดเนี่ยสีเขียวหรือเขียวจัดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้รถเพราะทุกอย่างมันอยู่ในระยะเดินมันบอกแค่นี้นะคะอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะแบบ to be continue คือมันเดินได้แต่ว่าเดินได้ดีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไปต่อในเฟสหน้าก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับเรามองเห็นจากแผนที่ตรงนี้คือหนึ่งเนี่ยตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยชัดเจนมันเป็นอันนี้พหลโยธินนะครับพหลโยธินโซลิชัยเนี่ยแล้วก็ต่อมาที่สุขุมวิทเนี่ยที่มีแนวรถไฟฟ้าอยู่แล้วก็ทางด้านสีลมสาทรก็เยอะอันนี้จะเห็นสีเขียวเลยตามแนวรถไฟฟ้าเป็นย่านที่ชอบไปเหรอเนี่ยตั้งแต่สีพญาสีลมวงสีลมสาทรตรงเนี้ยเป็นย่านที่แบบดูแล้วแบบบางรักอ่ะมันสามารถคุณอยู่ได้เลยโดยไม่ต้องใช้รถอ่ะก็จริงๆแล้วมันมีงานวิจัยอันนึงที่ซัพพอร์ตที่จะเอาไปต่อยอดได้เป็นงานวิจัยที่เพิ่งตรวจไปอ่ะงานวิทยานิพนธ์เพิ่งตรวจไปเขาพูดถึงศักยภาพในการพัฒนาใช่การพัฒนาการเดินการเชื่อมโยงด้วยการเดินการสัญจรการเดินเนี่ยระหว่างสีลมกับสาทรแล้วสุดท้ายเนี่ยมันชี้มาคล้ายๆกันอันนี้เราไม่ได้เตรียมกันนะคือผลคล้ายๆกันเฮ้ยมันคือมันมีศักยภาพในการเดินสูงมากเพราะว่า distribution ของ destination ของเป้าหมายในการเดินมันเยอะจริงๆแล้วมันหลากหลายมากแต่คุณภาพการเดินจริงๆอ่ะยังไม่เอื้อสภาพแวดล้อมเนี่ยโอ้โหอะไรทางมันไม่เชื่อมกันแผงลงแผงลอยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วหนึ่งใน solution เนี่ยนอกเหนือจากการปรับปรุงทางเท้าอ่ะคือการพยายามจะเชื่อมโยงถนนที่มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลให้มันสามารถเชื่อมกันได้
อันนั้นคืออะไรคะมันย้อนกลับไปถึงทฤษฎีว่าเมืองที่เดินได้ดีเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างหนึ่งในองค์ประกอบนั้นคือมันจะต้องมีขนาดบล็อกอะค่ะที่ไม่ใหญ่จนเกินไปหมายถึงว่าเดินไปเดี๋ยวเจอซอยอีกแล้วเดินไปเดี๋ยวเจอซอยแล้วซอยมันต้องเชื่อมกันนึกออกไหมคะวิภาวดีหรือลาดพร้าวที่จันเดียวบอกคือว่าซอยหนึ่งมันห่างกันแบบ1กิโลอย่างเงี้ยคือคุณเดินแล้วคุณไม่เจออะไรเลยจนกว่าอีก1กิโลเนี่ยมันคนมันไม่เดินอยู่แล้วแต่ว่าที่ของศรีลมสาทรเนี่ยคือว่าบล็อกเนี่ยมันอาจจะยังค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเนื่องจากเขามีการพัฒนาเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันจะมีถนนที่มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าถนนส่วนบุคคลเนี่ยเยอะถ้าเราสามารถเจรจาคุยกันได้กับเจ้าของทั้งรายใหญ่รายย่อยเนี้ยให้มันเปิดทางเชื่อมกันแล้วมันมีการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้ดีเนี่ยโอ้โหมันจะทำให้การโฟลว์ของการเดินมันดีทั้งย่านทั้งบล็อกอ่ะคือคนเดินเข้าไปแปลว่าอะไรคะโอกาสในการทำมาค้าขายโอกาสในทางเศรษฐกิจเขาก็สูงขึ้นด้วยแทนที่เขาจะปิดไว้เฉยถูกไหมอันนี้มันก็คือเป็นประโยชน์ร่วมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอาจจะเป็น finding อันนึงหรืออาจจะเป็นหนึ่งใน solution ที่ทำให้กายภาพของเมืองมันเอื้อจากการให้มันเดินให้มันส่งเสริมการเดินได้มากขึ้นเราคิดว่าคำตอบมันคงจะแบ่งได้หลายทายครับคืออย่างมันแต่ละบล็อกตรงนี้เราเห็นพื้นที่สีเขียวที่มันหน้าตาไม่เหมือนกันมันมีลักษณะบล็อกที่เหมือนกันฉะนั้นคำตอบมันคงไม่ใช่คำตอบเดียวสำหรับเราเองมีกลุ่มเนี่ยนะครับที่เป็น CVD นะครับมีกลุ่มบางรักนะครับก้อนใหญ่ๆตรงตลาดบางรักนะครับมีในเกาะแล้วก็สินมันจะมีเยาวราชนะครับสำเพ็งยาวไปถึงพัทลักษณ์อันนี้ก้อนใหญ่มากที่แบบนั้นนะแล้วก็แถวท่าช้างท่าเตียนท่าช้างท่าเตียนแล้วก็ฝั่งท่าบางหลังนะครับแล้วก็บางลำพูนะครับมีเทเวศนิดหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจริงๆมันก็ไม่พ้นย่านที่เป็นตลาดเป็นอะไรอยู่แล้วคือมันก็มีร้านค้าเยอะมีอะไรที่เอื้อต่อการเดินเยอะเพราะว่าธุรกิจธุรกรรมเนี่ยมันก็จะไปเปิดตามที่เรางานอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ขัดแย้งเท่าไหร่แต่ว่าพอชัดก็ดูชั้นเมืองเนี่ยมันก็จะมีแปลกๆออกมาคืออย่างเช่นห้วยขวางนะครับด้านในตรงด้านในตรงเคหะตรงตลาดห้วยขวางนะครับซึ่งอันเนี้ยเกินคาดกันว่าคะแนนมันออกสูงออกมาตอนแรกนี่ว่าจะเกาะอยู่กับถนนใหญ่ปรากฏว่าในห้วยขวางไปอยู่ในมันก็จะเป็นไทยพิเศษอันหนึ่งที่เราสรุปเกิดมาได้นะครับแล้วก็สุขุมวิทก็มีอโศกมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวอยู่แล้วสุดท้ายก็กลับย้อนที่จันเดียวพูดคือว่ามันเนี่ยค่ะคือว่าพื้นที่ยุทธศาสตร์มันคือเราไม่ได้บอกว่าทั้งกรุงเทพ1,500ตารางกิโลเมตรต้องเดินได้มันควรที่จะเดินได้แล้วก็เดินได้ดีในพื้นที่ที่มันควรจะเดินได้อย่างเนี้ยมันก็ชี้ออกมาแล้วถูกไหมคะอย่างเช่นเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นโครงการมีอันนึงเป็นโครงการที่จริงๆแล้วจุดประสงค์ดีนะคะแต่อาจจะอยู่ผิดที่อย่างเช่นการพัฒนาทางจักรยานยาว20กิโลเมตรที่นนทบุรีซึ่งตรงนั้นมันออโต้โอเรนเต็ดมากไงคือคนใช้แต่รถอ่ะคือคุณทำแล้วไม่มีใครใช้แล้วค่ะเพราะว่าทุกคนใช้รถหมดเขาต้องเดินทางข้ามเมืองกันถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณมาทำทางจักรยานเช่นจากอุรุพงศ์มาสาทรมันเป็นที่ที่แบบมันมีศักยภาพที่อาจจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะผ่านพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเงี้ยน่าทำมันจะบอกมันจะช่วย policy maker ในการโอเคถ้าคุณอยากจะทำทางจักรยานใช่ไหมคุณไม่ไปต้องคุณไปทำนนเลยไม่มีใครใช้แต่ว่ามาทำตรงนี้คนใช้เพียบเลยเห็นไหมเนี้ยเราจะบอกได้ถ้าจะเลือกแบบพื้นที่ที่มันทำให้ตรงนี้มัน strategic มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคะแนนนะครับที่ย้ำขึ้นมาคือ60ภาพเนี่ยเราจะฟอนต์มันขึ้นมานะครับสีเขียวเข้มในผังเนี้ยคือ60ภาพขึ้นมาเราจะเห็นค่าสูงสุดของเราอยู่ที่สยามปฐุมวัน82นะครับอันนี้เป็นจุดนะครับเป็นจุดที่มีคะแนนสูงสุดแต่ว่าแต่ละย่านเนี่ยก็คือคะแนนสูงสุดของแต่ละย่านเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับก็จะได้ประมาณนี้มันก็ไม่ได้ขัดแย้งกับความรู้สึกนะครับซึ่งมันก็โอเคมันคงน่าเชื่อถือได้ประมาณนึงนะครับก็เป็นผลของเฟสแรกนะครับอันนี้จะลำดับเรียงมาแล้วเราก็นอกจากจะเป็นตัวที่เป็นพื้นที่แล้วเนี่ยยังจะมีเรื่องของจัดลำดับตามแขวงนะครับคือเรามีข้อมูลหน่วยการปกครองอยู่ซึ่งอันนี้ก็สัมพันธวงศ์ประจสูงนะครับเยาวราชนะครับตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะบอกที่เวทีซึ่งอันนี้ในเว็บไซต์มีนะคะมีขึ้นคือพอเราเปิดสามารถเข้าไปเล่นได้เลยแต่ปิดเปิดเลเยอร์อะไรได้เว็บไซต์คือตามนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลอนช์มันยังเป็นเบต้าอยู่เดี๋ยวปีหน้าเปิดการสักการะมาเนี่ยเดี๋ยวมีสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ตัวอินเทอร์เฟซของมันนะครับก็จะใส่ชื่อที่ต้องการค้นหาเข้าไปได้เลยนะครับฐานข้อมูลจะลิงก์กับ Google Earth อยู่เพราะฉะนั้นชื่อที่ปรากฏมันชื่อแขวงหรือชื่อถนนหรืออะไรเงี้ยนะครับเราใส่วิภาวดี64อะไรเงี้ยนะครับยิงก็ขึ้นมานะครับ
ก็จะมีแรงเป็นหน้าคะแนนออกมาบอกว่าในจุดที่เราหาเนี่ยลงไปเนี่ยมันคะแนนความเร็วได้เท่าไหร่ในแต่ละหมวดเนี่ยมันสูงมากน้อยขนาดไหนนะครับมีการคลิกว่าเป็นระดับแขวงระดับเขตจะค่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้คือปักหมุดตรงนี้นะครับอันนี้คือจบที่เฟสที่1เนี่ยมันก็คือจบตรงนี้ครับคือเราทำมาคือส่วนเนี้ยมันใช้เวลามาสมควรนะครับแล้วก็เราเลือกได้แหละว่าแต่ตอนนี้กำลังเซตไครเทเรียในการเลือกอยู่ว่าเรามีค่าคะแนนที่ต้องสูงมา60อยู่แล้วแต่ว่าคือมันตอนนี้เราคิดว่ามันต้องจำเป็นต้องมีการคิดอย่างเช่นเป็นลักษณะของพื้นที่ด้วยหรือเปล่าตอนแรกเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินตามฐานรวมแต่ว่าพอเราวันนั้นคิดอีกทีเนี่ยบางทีมันไม่เอื้อเป็นพื้นที่ชานเมืองอย่างเงี้ยที่อยู่อาศัยนั้นแน่นอนมันไม่จำเป็นต้องเดินหรือเปล่าก็อย่างเช่นย่านท่องเที่ยวย่านช้อปปิ้งการเมืองย่านธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันน่าจะเคลียร์คัดกว่าในการที่เราเลือกมันสื่อสารง่ายกว่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มชัดมากแล้วค่ะคือเรามีแฟกต์ตอนนี้เรามีแฟกต์แล้วเราก็มีการจัดเวิร์กช็อปถามความเห็นว่าเนี่ยค่ะจากที่กลุ่มต่างๆทั้งภาครัฐภาคซีวิลซอซายตี้มีเดียอะไรเนี่ยที่ทำเรื่องนี้อยู่เนี่ยท่านเห็นว่าพื้นที่ไหนน่าจะเหมาะก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งควอนติเททีฟกับควอลิเททีฟอันนี้ก็คือเราเริ่มมาตั้งแต่สิงหานะครับแล้วก็จะไปจบที่เดือนที่6มีขยายไปหน่อยนึงเพราะว่าแบบที่บอกไปมันไปถึงกันยาเอ๊ะกุมภานะครับแล้วจบเฟสตรงนั้นแล้วเราคิดว่าเราจะต่อเฟสที่2เลยนะครับเฟสที่2เลยเป็นประมาณ10เดือนอีกนะครับเรื่องการขยายผลของโครงการแรกมีคือไปทางเสริมทางสปส.แล้วเขาบอกว่าจริงๆไม่ควรจะทำในกรุงเทพอย่างเดียวควรจะขยายไปสู่หัวเมืองด้วยเพราะโซลูชันเรามีแล้วมีวิธีการแล้วถูกถามเยอะค่ะเวลาทำแล้วว่าทำไมทำแต่กรุงเทพก็เลยถามตัวเองว่าเออทำไมทำแต่กรุงเทพนั่นแหละช่วงแรกอินดิเชียลช่วงว่าวิธีการถูกหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ลองเทสก่อนปรากฏว่าเออเมืองใหญ่จริงๆก็ประสบปัญหาเหมือนกับเราค่ะเชียงใหม่อะไรเงี้ยเมืองใหญ่ขอนแก่นตอนนี้ก็ดูเรื่องของงบประมาณเรื่องของข้อมูลอยู่นะครับว่าประมาณไหนเราโฟกัสที่เทศบาลนครในระดับที่มันเมืองขนาดใหญ่นะครับเกิน 50,000 คนขึ้นไปเนี่ยตอนประเทศไทยมีอยู่32ที่อยู่ใน20จังหวัดก็ดูข้อมูลตรงนั้นก่อนพวกหัวเมืองใหญ่นะครับอย่างเชียงใหม่หาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นมาหมดขอนแก่นแล้วก็มีแบบที่เป็นเทศบาลเล็กๆที่ไม่ใหญ่มากอย่างยะลาเลยนะครับแล้วก็มีงานเปิดตัวโครงการสาธารณะในวันที่12นะครับนี่คอนเฟิร์มวันแล้วแต่ว่าสถานที่จะอยู่ที่หอศิลป์นะครับ PLCC. ก็จะมีส่วนใหญ่ๆเนี่ยก็คงเป็นเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะขยายทิศทางมาก่อนที่สองนิดนึงแล้วก็มีการเล่าเรื่องว่าเราทำอะไรมาแล้วบ้างแล้วก็คือหาความร่วมมือของตัวเฟส2ต่อไปด้วยเพราะว่าเราเริ่มเห็นภาพชัดเจนของระยะที่2แล้วนะครับว่าจะทำอะไรต่อไปแล้วเราจริงๆเราดีใจมากเลยค่ะเพราะตอนแรกเนี่ยเราคุยกันในวงก่อนที่จะจัดเวิร์กช็อปอะเราไม่มั่นใจเลยนะว่าแบบคล้ายๆมันจะเป็นที่สนใจกับของสื่อกับแล้วก็กลุ่มอื่นด้วยแต่กลุ่มเนิร์ดเกินเนี่ยคือฟินกันเองค่ะปรากฏว่าพอทำแล้วเออมันก็มีอะไรช่อง3ก็สนใจไทยพับบิก้าสนใจที่เราดีใจมากก็จริงเอาไปลงใช่ไหมเสร็จแล้ว 96.5 ก็โทรมาขอสัมภาษณ์มันไปต่อๆเรื่อยๆแล้วเออคนก็สนใจแล้วแบบทำไมทำถึงกรุงเทพทำไมไม่ทำที่อื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่คนต้องการอยู่แล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาสำคัญอันระดับต้นๆของเมืองนะคะตอนนี้คือแปลว่าทุกอย่างคนมองเห็นปัญหาอยู่แล้วเขาก็ต้องการไอ้แพลตฟอร์มหรือข้อมูลนี่จะมาชี้แล้วก็จะมาเนี่ยค่ะเสนอไอ้ตัววิธีทางแก้โซลูชันให้กับเมืองซึ่งก็เราคิดว่าเราก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่ก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ได้ซัพพอร์ตก็อย่างที่เรียนไปว่ามันมีเมืองเบต้าเมืองเดือนดีเมืองเบต้าเนี่ยเราทำในภาพแมคโครมากอาจจะขยายไป20จังหวัดเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเมืองเดือนดีเนี่ยมันไม่สามารถในทางปฏิบัติเราทำทั่วกรุงเทพก็ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเลือกย่านที่มันเป็นน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ขึ้นมาสัตว์ดีมันก็จะเป็น2ขยายอยู่อย่างนี้ครับคือเราคิดว่าสุดท้ายเนี่ยในคือว่าเรามาจากอะไรมาจากภาคการศึกษาเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนคือมันจะเหมือนกับเป็นวิธีการเป็นโมเดลที่คนอื่นมันสามารถไปทำซ้ำได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงเรื่องของการสร้างเอาตัวดัชนีเนี่ยไปคิดคำนวณของเมืองของตัวเองเนี่ยดูว่าเดินได้หรือเปล่าใช่ไหมครับพื้นที่ไหนน่าที่จะเลือกมาทำเป็นไพลอตแล้วก็พอเป็นไพลอตเสร็จแล้วเนี่ยจะไปเซอร์เวย์ยังไงเซอร์เวย์ได้ผลนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปแก้ปัญหาอย่างไรคืออย่างที่อาจารย์เดียวบอกค่ะว่าเราได้คะแนนมาไม่ใช่ว่าแบบ just บอกแค่ว่าคะแนนใช่ไหมคะอย่างเช่นในวอล์กสกอร์เนี่ยเขาจบแค่คะแนนก็คือบอกว่าเออวันนี้ได้
แต่อีกร้อยเต็ม80 50อะไรเงี้ยดีไม่ดีเขาจบแค่นั้นแล้วคนก็เลือกแต่ของเราเนี่ยคือว่าพอมันได้คะแนนต่ำเนี่ยคำถามก็คือว่าจะทำยังไงให้สูงถูกไหมคะก็คือว่าจะใช้ Urban Design Solution เนี่ยเข้าไปแก้ไขยังไงอย่างเงี้ยตัวอย่างก็ปรับปรุงทางเท้าที่คนเข้าใจได้ง่ายมากถูกไหมคะเรื่องของการทะลวงบล็อกการซอยบล็อกให้มันย่อให้มันย่อยขึ้นการคุยเรื่องของprivate owners อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างการทำออกแบบพื้นที่หน้าร้านให้มันมีความน่าเดินต่อเนื่องร่มเงาร่มไม้ lighting แสงไฟแสงสว่างอะไรพวกเนี้ยค่ะคือมันก็เชื่อมโยงกันหมดอันนี้เราก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าไอ้ตัว wall cavity index เนี่ยแต่ชนีที่มันเดินได้ดีเนี่ยของกรุงเทพในฐานะที่เป็นเมืองไพลอตของเมืองไทยเนี่ยเสร็จแล้วมันจะนำไปสู่ Urban Design Guideline คือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะอย่างไรอันนี้คือมันมาจากข้อมูลในเชิงพื้นที่พฤติกรรมจริงๆเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราคิดว่าในแง่ของในเชิงของภาคการศึกษาครึ่งหนึ่งของ UDC เนี่ยคืออยู่ในภาคการศึกษาเรามีงานวิจัยสนับสนุนทุกงานนะคะก็คิดว่านี่จะเป็นเหมือนกับเป็นผลลัพธ์